ที่เราลุกไปแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาดูการรับนะครับการรับในมวยไทยเราอาจจะแบ่งออกเป็น2-3 อย่างนะเอาง่ายๆที่เข้าใจง่ายๆนะครับเบื้องต้นนะครับการสืบหลังนะครับการสืบหลังก็เริ่มจากการจดมวยนะครับนะการสืบหลังคือดึงเท้าหลังนำไปก่อนแล้วก็ตามด้วยเท้าหน้านะครับแต่ในตัวเซตตัวก็อยู่เหมือนที่เราจดมวยเหมือนเดิมนะครับลองใหม่ครับนะสืบหลังนะครับจากจดมวยถอยหลังแล้วก็คุมลักษณะของการคุมเชิงลักษณะนี้เรียกว่าการสืบหลังนะครับแบบที่2ครับเป็นการถอยสลับเท้านะครับก็หลังจากที่เราจดมวยนะครับนี่มวยเป็นลักษณะของมวยเหลี่ยมขวานะครับการถอยสลับเท้าคือถอยเท้าหน้านะกลับมาอยู่ด้านหลังสลับเท้ากลายเป็นมวยเหลี่ยมซ้ายนะครับแต่บนพื้นฐานยังคุมเชิงคู่ต่อสู้อยู่นะครับนี่ครับถอยสลับเท้าอีกนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้บอดี้แล้วก็การจดมวยก็ยังคงสภาพเดิมนะครับแล้วส่วนที่3ครับฉากนอกรับทางซ้ายนะครับดูให้ดีนะครับนะถอยเท้าซ้ายออกไปเขียงออกไปข้างๆเลยแล้วก็ดึงเท้าขวาตามนะครับมุมลักษณะของออกทางมุมแรงเราก็อาจจะหรือว่าเราออกซิกแซกหนีแนวแรงเขานะครับก็อีกด้านนึงครับนะฉากนอกรับทางขวานะครับก็พลิกตัวออกมาอีกข้างนึงนะครับเดี๋ยวจะให้ทำต่อเนื่องนะครับเราเริ่มจากสืบนะครับสืบหลังนะครับสืบหลังนะครับสืบหลังนะครับอีกอันนึงครับนะถอยสลับเท้านะครับการถอยสลับเท้าเน้นนะครับไม่ว่าเราสืบหน้าสืบหลังถอยสลับเท้าในมุมไหนก็ตามตาแล้วก็การเตรียมกับรับคู่ต่อสู้ต้องจ้องคู่ต่อสู้ตลอดและที่สำคัญคือตัวบอดี้ในการจดมวยต่างๆเราก็ต้องมีการพร้อมที่จะตอบโต้อาวุธได้ต่างๆนะครับนะครับอีกครั้งหนึ่งครับนะสืบนอกทางซ้ายจากหลังทางซ้ายนะครับจากหลังทางขวาครับจากเมื่อกี้นะครับจากสืบหลังนะครับถอยสลับเท้าและตัวนี้จะเป็นฉากนอกรับทางซ้ายนะครับโดยการถอยเท้าซ้ายออกไป45องศาเพื่อให้พ้นแนวแรงของคู่ต่อสู้นะครับนี่คือฉากนอกรับทางซ้ายนะครับกลับคำลองกลับกันครับนะนะจุดมวยเสร็จนะครับฉากนอกรับทางขวานะครับถอยเฉียงมามันจะเป็นลักษณะของกึ่งสามเหลี่ยมนะครับจากแนวแรงจากแนวเดิมนะครับลองใหม่ครับนะไปทางซ้ายนะครับนี่ฉากนอกรับทางซ้ายนะครับถึงจะเห็นว่าตัวเราจะหนีออกจากแนวแกนแนวแรงเขานะครับฉากนอกรับทางขวานะครับพลิกตัวออกมานะครับลักษณะของการถอยตัวนะเท้าหน้าก็ยังเป็นลักษณะของการคุมจดมวยเหมือนเดิมครับครับจากเมื่อกี้เราลุกไปแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาดูการรับนะครับการรับในมวยไทยเราอาจจะแบ่งออกเป็น2-3 อย่างนะเอาง่ายๆที่เข้าใจง่ายๆนะครับเบื้องต้นนะครับการสืบหลังนะครับการสืบหลังก็เริ่มจากการจดมวยนะครับนะการสืบหลังคือดึงเท้าหลังนำไปก่อนแล้วก็ตามด้วยเท้าหน้านะครับแต่ในตัวเซตตัวก็อยู่เหมือนที่เราจดมวยเหมือนเดิมนะครับลองใหม่ครับนะสืบหลังนะครับจากจดมวยถอยหลังแล้วก็คุมลักษณะของการคุมเชิงลักษณะนี้เรียกว่าการสืบหลังนะครับ
แบบที่2ครับเป็นการถอยสลับเท้านะครับก็หลังจากที่เราจบมวยนะครับนี่มวยเป็นลักษณะของมวยเหลี่ยมขวานะครับการถอยสลับเท้าคือถอยเท้าหน้านะกลับมาอยู่ด้านหลังสลับเท้ากลายเป็นมวยเหลี่ยมซ้ายนะครับแต่บนพื้นฐานยังคุมเชิงคู่ต่อสู้อยู่นะครับนี่ครับถอยสลับเท้าอีกนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้บอดี้แล้วก็การจดมวยก็ยังคงสภาพเดิมนะครับแล้วส่วนที่3ครับฉากนอกรับทางซ้ายนะครับดูให้ดีนะครับนะถอยเท้าซ้ายออกไปออกเฉียงออกไปข้างๆเลยแล้วก็ดึงเท้าขวาตามนะครับมุมลักษณะของออกทางมุมแรงเราก็อาจจะหรือว่าเราออกซิกแซกหนีแนวแรงเขานะครับก็อีกด้านนึงครับนะฉากนอกรับทางขวานะครับก็พลิกตัวออกมาอีกข้างนึงนะครับเดี๋ยวจะให้ทำต่อเนื่องนะครับเราเริ่มจากสืบนะครับสืบหลังนะครับสืบหลังนะครับสืบหลังนะครับอีกอันนึงครับนะถอยสลับเท้านะครับการถอยสลับเท้าเน้นนะครับไม่ว่าเราสืบหน้าสืบหลังถอยสลับเท้าในมุมไหนก็ตามตาแล้วก็การเตรียมกับรับคู่ต่อสู้ต้องจ้องคู่ต่อสู้ตลอดและที่สำคัญคือตัวบอดี้ในการจดมวยต่างๆเราก็ต้องมีการพร้อมที่จะตอบโต้อาวุธได้ต่างๆนะครับอีกครั้งหนึ่งครับนะสืบนอกทางซ้ายจากหลังทางซ้ายนะครับจากหลังทางขวาครับจากเมื่อกี้นะครับจากสืบหลังนะครับถอยสลับเท้าและตัวนี้จะเป็นฉากนอกรับทางซ้ายนะครับโดยการถอยเท้าซ้ายออกไป45องศาเพื่อให้พ้นแนวแรงของคู่ต่อสู้นะครับนี่คือฉากนอกรับทางซ้ายนะครับกลับคำนองกลับกันครับนะนะจะจดมวยเสร็จนะครับฉากนอกรับทางขวานะครับถอยเฉียงมามันจะเป็นลักษณะของกึ่งสามเหลี่ยมนะครับจากแนวแรงจากแนวเดิมนะครับลองใหม่ครับนะไปทางซ้ายนะครับนี่ฉากนอกรับทางซ้ายนะครับถึงจะเห็นว่าตัวเราจะหนีออกจากแนวแกนนะแนวแรงเขานะครับฉากนอกรับทางขวานะครับพลิกตัวออกมานะครับลักษณะของการถอยตัวนะเท้าหน้าก็อยู่ในลักษณะของการคุมจดมวยเหมือนเดิมครับ